ครับสวัสดีครับท่านครับ IT Delivery นะครับกลุ่มงานสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับวันวาเลนไทน์14 กุมภาพันธ์ 2556นะครับทางกลุ่มงานสารสนเทศได้มาออกหน่วยบริการนะครับหน่วยบริการในการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศก็เป็นรูปของวิดิทัศน์แล้วก็ในรูปของภาพนิ่งเพื่อเผยแพร่ออกไปสู่ในเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็วันนี้นะครับทางพวกเรานะครับได้มาที่อำเภอดอกคำใต้นะครับซึ่งมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คืองานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ครับวันนี้จัดขึ้นณที่ว่าการหน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้นะครับและก็ด้านหลังผมนั้นนะครับก็เป็น อีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีการเดินขบวนของกลุ่มพลังสตรีนะครับทั้ง12ตำบลนะครับ 3,000 กว่าชีวิตทีเดียวนะครับที่จะเดินขบวนนะครับเข้าสู่บริเวณพิธีก็คือที่หน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้แล้วจะมาร่วมพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับครับเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศของการจัดงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้กันดีกว่านะครับเชิญครับเชิญนี้ครับแรกครับพิธีการแล้วน่าจะใช่ความครบกันครับก็ประชาสัมพันธ์ใช้ทนใช้นานคำเล่าลือของอันนี้ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญและเป็นที่เคารพพลังมวลชนพลังกลุ่มพัฒนาสังขวัญตำบลหนองหลงนะคะพลายทำล้ำเลิศทางด้านบ้านปางนุ้นจะมีคุณนิตยาที่ออกไปก็จะถูกไม่มีใครไม่สวยสักคนค่ะคัดออกได้ไหมไม่ควรคัดออกเลยอันนี้กำลังคนงามนะงามท่าแขนกระบอกสีบานเย็นพัฒนาสตรีตำบลถิ่นอาศัยยังมีสามหมวกจากฟ้าคนเกิดนะครับเข้ามาแล้วนะครับในขณะนี้นะคะสวยงามมากเลยช่วยกันนะคะครับก็คือคุณสุดยอดบางทีก็ด้วยเดี๋ยวเราต้องไปเซอร์ไพรส์กับคุณด้วยกำนันนะครับพวงประชาสามัคคีให้ไปได้ค่ะสวยมากเลยนะคะซึ่งเดือนเสียงกัน